เรื่องของคดีป้าบัวผันศพป้าบัวผันเนี่ยนะคะถูกเผาไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทำพิธีตามศาสนาไปค่ะในส่วนของคนที่ทำผิดนะคะแก๊ง5เยาวชนเนี่ยค่ะตอนนี้อยู่สถานพินิจนะคะ3คนอยู่จันทบุรีอีก2คนที่เป็นลูกตำรวจอยู่ระยองและมาวันนี้บิ๊กโจ๊กออกมาพูดในทางคดีด้วยเดี๋ยวเขาจะจับผู้ใหญ่ด้วยจะมีการออกหมายจับนะคะรวมถึงหลายคนกังวลใจบอกว่าเอ๊ะเยาวชนที่ติดอยู่ที่สถานพินิจเนี่ยเดี๋ยวก็ถูกปล่อยตัวออกมาหรือเปล่าคือยังไงก็ตามแต่บิ๊กโจ๊กบอกว่าเกิน3ปีแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังไม่ต้องกังวลไปนี่ล่าสุดค่ะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็มาพูดถึงความคืบหน้าเรื่องนี้ด้วยนะคะท่านบอกสรุปคดีที่กลุ่มเยาวชนเนี่ยออกมาก่อเหตุจะมีทั้งหมด 7-8 คดีนะคะนอกจากนี้ก็มีคดีฆ่าผู้อื่นข่มขืนกระทำอนาจารก็ให้ไล่เช็คไล่ดูไล่ตรวจสอบแต่ละคดีทั้งหมดค่ะอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานแล้วก็หลักฐานทั้งหมดด้วยนะคะในที่เกิดเหตุเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะบิ๊กโจ๊กออกมาบอกว่าไม่ได้มีแค่เยาวชนกลุ่มนี้เท่านั้นนะคะแต่มีผู้ใหญ่รวมอยู่ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีการขออนุมัติหมายจับคนที่เหลือทั้งหมดนะคะพยานหลักฐานทั้งในเรื่องของ DNA อาจจะไม่มีแล้วแต่บิ๊กโจ๊กบอกว่าจะใช้วิธีในการสอบพยานแล้วก็จะไปคุยกับอัยการในเรื่องของการสอบสวนด้วยค่ะทีนี้หลังจากที่มีการคุยกับตำรวจที่เกี่ยวข้องก็จะไล่คดีทั้งหมดค่ะและจะแจ้งข้อกล่าวหาก่อนครบก็คือวันที่26มกราคมนะคะนอกจากกลุ่มนี้แล้วยังมีกลุ่มอื่นๆด้วยอย่างเช่นกลุ่มน้ำไม่อาบอย่างเงี้ยบิ๊กโจ๊กบอกเดี๋ยวจะไล่ดูพฤติกรรมทั้งหมดเลยจะไม่ให้มีในจังหวัดสระแก้วรวมถึงจังหวัดต่างๆด้วยนะคะลองฟังบิ๊กโจ๊กดูค่ะเมื่อวานไปนะฮะจะต้องไม่มีการข่มขู่นะพยานผู้เสียหายไม่มีการข่มขู่บ้านเด็กทั้งสิ้นแล้วนะครับเด็กกลุ่มนี้ต้องไล่ทั้งหมดนะครับไม่เกี่ยวเฉพาะอยู่ในสถานพินิจนะครับอยู่นอกสถานพินิจเนี่ยก็ยังมีนะต้องดำเนินคดีทั้งหมดและมีผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับครับแล้วก็รวมถึงให้แจ้งข้อกล่าวหาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กด้วยเมื่อวานนะครับรวมถึงในส่วนของตำรวจด้วยนะครับส่วนเรื่องการประกาศเคอร์ฟิวนะคะเมื่อวานนี้ที่คุณปิ๊กเล่าให้ฟังไปที่สระแก้วเนี่ยถือได้ว่าเป็นโครงการนำร่องก่อนนะคือพอเคอร์ฟิวปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ามันก็จะมีเด็กบางคนที่มันยังไม่เชื่อฟังฮะคุณผู้ชมครับจนตำรวจต้องเรียกผู้ปกครองทำทันบนไป21คนกวาดยึดมอเตอร์ไซค์ไปได้35คันเลยนะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาประกาศมาชัดเจนแล้วเนาะที่คุณปิ๊กบอกไปเมื่อวานนี้บอกว่าห้ามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า15ปีใช่ไหมคะออกจากบ้านหลัง4ทุ่มนะคะถ้าไปนี่ก็คือโดนแน่ๆเลยแล้วก็ต้องมีผู้ปกครองไปด้วยเนี่ยนะคะจะมาหิวไส้กรอกตอนดึกๆก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนะบิ๊กโจ๊กบอกเลยนะคะบอกว่าผบ.ตร.เนี่ยมีการสั่งการแต่ก็ยังไม่รู้รายละเอียดทั้งหมดนะคะในส่วนของตัวบิ๊กโจ๊กเองเนี่ยจะไล่ดูคดีทั้งหมดแล้วสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะลงพื้นที่ไปที่สระแก้วด้วยนะคะไปสร้างความเชื่อมั่นเพราะว่าที่นั่นมีการที่ชาวบ้านเขารู้สึกไม่สบายใจกันเนื่องจากว่าโดนข่มขู่อย่างเงี้ยค่ะที่สถานีตำรวจภูธรอรัญประเทศที่สระแก้วนะคะมีความคืบหน้ามาเพราะว่าผู้บังคับการตำรวจภูธรสระแก้วค่ะพลตำรวจตรีออมสินบุญญานุสนนะคะแล้วก็รองผู้บังคับการตำรวจภูธรสระแก้วรวมถึงคุณกันจอมพลังด้วยเมื่อวานนี้มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวความคืบหน้าในคดีที่เยาวชนไปทำร้ายป้าบัวผันเสียชีวิตนี่แหละค่ะการดำเนินคดีกับคนที่ก่อเหตุร่วมกันฆ่าป้าบัวผันนะคะก็จะมีนายโก้กับพวก5คนที่ร่วมก่อเหตุนะคะท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรสระแก้วท่านคุมงานสอบสวนด้วยท่านบอกตอนนี้การสอบสวนดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ยังต้องรอผลการตรวจ DNA แล้วก็ผลตรวจข้อมูลทางโทรศัพท์รายงานสืบสอบของสถานพินิจและผลการไล่เช็คประวัติของผู้ต้องหาด้วยจากนั้นก็จะอยู่ในขั้นตอนของการสรุปสำนวนส่งอัยการดำเนินคดีค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีความผิดเกี่ยวกับเพศอีก3คดีด้วยกันนะคะเกี่ยวข้องกับเยาวชนทั้ง5คนคือทั้ง3คดีนี้มีการสอบสวนพยานเรียบร้อยแล้วค่ะเหลือเพียงแค่การแจ้งข้อหากับผู้ต้องหาเท่านั้นค่ะร่วมกันฆ่าประกบนะครับซึ่งคดีนี้เนี่ยมีนายโกะกับพวกรวม5คนนะครับดำเนินคดีตอนนี้เราได้สอบสวนดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วนะฮะคงเหลือเฉพาะผลตรวจ DNA นะครับผลตรวจข้อมูลทางโทรศัพท์นะครับแล้วก็รายงานสืบสอบของสถานพินิจเท่านั้นนะครับแล้วก็ผลประวัติผู้ต้องหาก็สามารถที่จะสรุปสำนวนสอบสวนส่งอัยการดำเนินคดีได้นะครับคงเหลือนะครับคงเหลือที่จะต้องทำก็คือการดำเนินการแจ้งข้อหาเด็กนะครับสอบสวนต่อหน้าสหวิชาชีพนะครับซึ่งตอนนี้เด็กทั้งในโกะกับพวกทั้งหมดเนี่ยอยู่ระหว่างการควบคุมอยู่ที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กที่จังหวัดจันทบุรีนะครับและก็ระยองนะฮะในส่วนของตำรวจเนี่ยได้ทำหนังสือขอเบิกตัวไปที่ศาลแล้วนะฮะ
ก็จะได้รับตัวมาแจ้งข้อหาในวันที่วันพฤหัสนะฮะ25กับ26วันพฤหัสนี้ในส่วนของพ่อแม่เด็กนะคะผู้ปกครองของเยาวชนทั้ง5คนเนี่ยค่ะก็จะถูกดำเนินคดีด้วยนะคะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรสระแก้วบอกเลยพ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองเนี่ยมีความผิดเหมือนกันเพราะว่าคุณปล่อยปะละเลยลูกหลานค่ะตามพรบคุ้มครองเด็กนะคะตอนนี้มีการสรุปสำนวนการสอบสวนแล้วก็ส่งตัวให้ผู้ต้องหาพร้อมสำนวนไปที่อัยการศาลคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแล้วนะคะแต่ขาดตกบกพร่องตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราตามคดีนี้กันให้นะคะเพราะพ่อแม่ก็ต้องโดนไปด้วยอ่ะส่วนเรื่องการดำเนินคดีกับดาบตำรวจพิเศษค่ะหรือว่าดาบเสกเนี่ยนะคะที่ไปใช้ถุงดำเขาโดนกล่าวหาใช้ถุงดำคุมหัวลุงเปี๊ยกตำรวจแจ้งข้อหาฐานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบค่ะโดนข้อหานี้ไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นะคะตอนนี้ความคืบหน้าก็คือส่งสำนวนให้ปปช.แล้วเมื่อ22มกราคมที่ผ่านมาเมื่อ2วันที่แล้วค่ะนะอ่ะขณะเดียวกันครับคุณกันจอมพลังนะครับก็มาทวงถามนะครับความคืบหน้าทางด้านคดีและขณะเดียวกันคุณกันก็พุ่งเป้าไปที่ตำรวจอีกครั้งนึงฮะนี่ครับคุณกันก็ให้สัมภาษณ์นะครับภายหลังที่ตำรวจแถลงความคืบหน้าในคดีฆ่าป้าบัวผันนะครับบอกว่าเนี่ยขอตั้งคำถามกับทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วหน่อยกรณีที่แก๊งลูกตำรวจบางคนเนี่ยเคยมีประวัติที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายจนมีคนตายไปแล้วนะตั้งแต่ปี65เนี่ยทำไมปล่อยปละเลยจนมาถึงปีนี้ปี67เนี่ยมีคนตายไปแล้วอย่างน้อย2คนทำไมไม่จับตั้งแต่แรกนี่คุณการตั้งคำถามไปถึงตำรวจนะฮะนอกจากนี้ครับคุณการยังถามถึงกรณีที่มีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งในอำเภออารยประเทศขี่มอเตอร์ไซค์กันมา4คันไม่ต่ำกว่า 5-6 คนวัยรุ่นกลุ่มนี้นะครับตำรวจเพิ่งจับตัวไปได้ไม่กี่วันก็ปล่อยตัวออกมาจนพวกมันเนี่ยไปโพสท้าทายตำรวจขึ้นข้อความบอกว่าไม่เห็นหมาสักตัวก็คงจะเปรียบเทียบแหละว่าคำว่าหมาเนี่ยก็เหมือนตำรวจแล้วนะค่ะคือเรื่องนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วนะคะพลตำรวจตรีอมสินนะท่านชี้แจงมาด้วยท่านบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าการจับกุมเยาวชนไปแล้วปล่อยตัวออกมาเนี่ยเป็นอำนาจของกฎหมายไงแต่ถ้าเกิดว่าวัยรุ่นหรือเยาวชนกลุ่มนั้นดันไปก่อเหตุซ้ำๆในลักษณะแบบนี้อีกอันนี้ก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายทุกรายนะคะแล้วพ่อแม่โดนไปด้วยนะเพราะคุณไม่ดูลูกหลานนะคะส่วนประเด็นที่คุณกันพูดถึงเนี่ยอย่างฝากถึงเรื่องคดีของลุงเปี๊ยกกังวลว่าอาจจะมีการช่วยเหลือกันเองของตำรวจในพื้นที่ไหมอย่างเงี้ยท่านก็บอกว่าท่านทำคดีนี้อย่างตรงไปตรงมาเดี๋ยวรอดูเพราะคดีนี้ถือได้ว่าเป็นคดีใหญ่ระดับประเทศเลยนะคะเนี่ยเยาวชนไปฆ่าป้าบัวผันอย่างเงี้ยนะแล้วมันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะคะอายุน้อยๆกันอ่ะ13อย่างเงี้ยนะทีนี้นายกรัฐมนตรีว่ายังไงกันบ้างนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์นะคะหลังจากมีการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยค่ะเนี่ยท่านก็สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงแรงงานรวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเลยนะคะพร้อมกับมีการเร่งรัดจัดหางานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงของกลุ่มวัยรุ่นที่เริ่มมีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อสังคมค่ะ